สวัสดีครับผมฮอสปิงกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการชนะโจโนอุจิเลเวล40ครับผมมีหลายคนนะครับผมค่อนข้างจะติดครับผมดังนั้นผมก็จะมารีวิวให้ผ่านนะครับเด็กที่ผมใช้นะครับผมเป็นเด็กหมาครับผมหมาแสงครับเซเบรัส คราวนี้ครับผมเราต่อสู้เลเวล40แล้วครับผมดังนั้นการ์ดเราจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมเพื่อให้เหมาะสมกับเลเวล40นะครับผมไม่ได้ไปตีเลเวล10มาเมื่อก่อนละโอเคอันนี้คือการ์ดเลเวล40ที่ผมทำครับผมก็จะใส่คาถาเนี่ยครับผมมาเพิ่มเลือดนะครับผมเวลาโดนตีจะได้ไม่ตายครับโอเคครับว่าแล้วลุยกันเลยครับเจอแล้วลุยอย่างเอาแล้วครับผมก็ผมมีวิธีการชนะโจโนอุจิแบบสบายๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าทำยังไงระหว่างนี้ก็ลองดูผมเล่นเด็กหาแสงไปก่อนแล้วกันครับเอาแล้วครับผมผมไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาตีมาก็เกือบตายแล้วแหละดังนั้นก็ผ่านจ้าเชิญๆคนหลายคนนะครับผมจะติดปัญหากับโจโนจิก็คือเวลาโจโนไอ้นี่ครับผมจะติดปัญหาตรงจ้องไม่กับเวลาของโจโนจิครับครับถูกจ้าโอเคครับอยู่มาแล้วแน่นอนครับลงมาแต่ใต้ใช้เป็นมอนเกตไลท์แน่นอนครับเกตเราอยู่แล้วโอเคครับผ่านเลยเอาแค่นี้ก็พอแล้วพยายามให้โจโน่ลงฟิลให้เต็มนะครับผมถ้าเกิดลงโจโน่ลงฟิลเต็มเมื่อไหร่เราก็สบายเรื่องจ้องไปกับเวลาแล้วครับอันนี้คือหนึ่งนะครับคลิกที่หนึ่งทีเดียวไปบอลเราไม่ต้องรีบร้อนครับดูซิกันไปครับเขาก็มีอยู่แค่นี้แหละโอเคตัวครับ คาถาไม่ได้ใช้แล้วอ่ะลงได้แล้วอ่ะก็ผ่านครับก็เพราะผลจากผมใส่คาถาเข้าไปเนี่ยครับผมแต้มผมเลยหายไป 1,000 ดังนั้นก็ผมเลยทำแต้ม 8,000 ไม่ได้แฮะน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอ 7,000 ก็แล้วกันครับตัวไปเราไม่รีบครับเราไม่รีบเราค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ครับผมแค่อยากรู้ว่าผมจะได้หมาแสงมาทันหรือเปล่าเซเบรัสมาทันหรือเปล่าครับโอ้โหติดกันเป็นก้อนเลยแค่สามไม่ติดเลยเหรอแหมตัวจ้ายังไม่รีบยังไม่รีบเราหมอกต่อไปฮะเนี่ยครับผมโจโน่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมยืนอยู่เฉยแล้วหมอกไปก่อนหมอกไปก่อนครับไปข้ามก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็อยู่เฉยก็ใช้ไปหนึ่งทีแล้วกันครับเกือบบัตเทิลโอเคครับสวยใบห้ามตัดป้องกันใช้ไปกี่ใบแล้ววะเติมเลือดใช้ไปหนึ่งใบแล้วก็โอเคแล้วต้องเลขพอดีสินะงั้นเราก็เพื่อไม่ฝ่าตรงข้ามครับ เขาเป็นคนใจดีขอดูการ์ดหน่อย ขอดูการ์ด5ใบครับนี่มีจังหวะกับเวลาด้วยแหละ จบเกินครับล่ะครับฟอสครับก็หาอะไรเหมาะใช้ไปนี้ก็แล้วกัน
ขอดูการ์ดอีกหน่อยสิ เดี๋ยวการ์ดหมดกองแล้วดูไม่ได้ดีครับฟิลเขาก็เต็มทำอะไรก็ไม่ได้แล้วครับเขาจะลงมอนวิบูชยันก็ทำไม่ได้ไล่เวทก็ไล่ไม่ได้เพราะฟิลเขาเต็มแล้วเห็นปะครับผมเขาก็พอทำไม่ได้ไม่ได้เขาก็โยนจอมไปกับเวลาทิ้งละลงไปเลยครับโอเคครับกดเตือนตัวครับ มาตะซีแหมลงไปครับเอาละลายเวทได้แล้วขอดูมือหน่อยสิไปใบใบเกล้าให้เกล้าให้สวมเลยเอาละครับจบเทิร์นเนี่ยครับผมเราก็เล่นชิวๆสบายๆจั่วหน่อยจ้าโดนป้ายขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยเอาละครับไอ้นี่ใช้ไม่ได้แฮะทำหมอกไปจะเอาดิสเปียร์ทำลายทีครับจบเทิร์นครับตัวกระดาษโอเคครับเอาละครับโอเคครับสมบูรณ์แบบบัตเทิลครับก็อย่างนี้แหละครับผมจอนโอจิเลเวล40สบายสบายครับชิวๆเป็นหนึ่งในตัวที่ฟาร์มง่ายครับถ้าเกิดใครมีอะไรก็ลองแนะนำดูเอาละเดี๋ยวผมจะไปแนะนำการ์ดที่แพ้ทางจะลงให้นะครับเอาละครับโอ้รอบนี้ได้พอดีเพราะว่าทำหมดกองพอดีครับการ์ดขึ้นมาค่อนข้างจะดีเลยแต่การ์ดได้ 8,000 แต้มแต่การ์ดที่ได้มานี่หืมนึกว่าตีนึกว่า20 เอาละครับผมเรามาดูดีกว่าผมใส่การ์ดอะไรบ้างครับครับเซเบรัสนะครับผมเป็นการ์ดที่ต้องคราฟจากพ่อค้านะครับผมเป็นการ์ดแบบ SR ก็ใครที่สนใจก็เตรียมเงินกับเตรียมหินไว้ได้เลยครับใบนี้ก็เช่นกันครับผมก็ฟอร์สใบนี้ก็เหมือนกันครับผมก็เป็นการ์ดที่คราฟจากพ่อค้าเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ไปเลยครับการ์ดที่ผมใช้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นขอชุด1นะครับผมเอาละครับผมอันนี้ก็เศษไหละโมกครับอันนี้ก็เป็นการ์ดขอชุด1นะครับผมก็เบเคาน์เตอร์ลงมาว่ามัน1เม็ดและพอครบ2เม็ดเอาออกแล้วก็ได้จั่วการ์ด2ใบครับเอาละครับอันนี้ก็ไว้ลดไปตัวเองนะครับผมก็เป็นการ์ดที่ดีครับถ้าการ์ดที่นะครับเป็นการ์ดชุด1เหมือนกันนะครับผม
การใบนี้เป็นของแบดดี้คิดนะครับผมตีดรอปมานะครับผมเลเวลแค่เป็นการ์ดระดับ R ครับผมใครสนใจก็เราไปตีได้ครับไปดรอปได้ครับผมใบนี้เป็นการ์ดดรอปนะครับที่สเปลอันนี้เป็นการ์ดช่วงต้นนะครับผมให้มาแต่ช่วงต้นแล้วห้ามป้องกันก็เช่นเดียวกันครับการ์ดใบนี้ครับผมก็เป็นการ์ดที่ไว้ใช้ชนะทางเจ้าโลกเหมือนกันนะครับเป็นการ์ดที่ดรอปมาครับก็จ่ายแล้วพอยต์ 1,000 ครับจากนั้นเลือกเลือกธาตุครับผมเลือกธาตุหมดเลือกธาตุ1ธาตุกับไทกับเผ่า1เผ่าครับก็แล้วจากนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะครับผมต้องเอาการ์ดที่เราระบุไว้ครับผมไม่ว่าจะจากมือหรือจากกอง1ใบครับผมลงสู่ศาลนะครับถ้าเกิดกลัวจอมเวทกับเวลาก็ประกาศธาตุแสงครับผมแล้วก็เป็นมอนจอมเวทครับจากนั้นนะครับผมต่อให้ไม่มีในมือก็ต้องไปโดนในเด็กอยู่ดีครับเป็นการ์ดไว้เคลียร์ทางจอมเวทกับเวลาได้ดีมากครับอ๋อใช่มันดรอปนะครับการ์ดใบนี้ใบดรอปมาจาก NPC ในเมืองครับใบนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็แค่ขอดูกองการ์ดแฝงข้าม5ใบครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับใบนี้ก็ขอดูมือแฝงข้าม1ใบครับเป็นการ์ดดรอปเหมือนกันดรอปจาก NPC ครับแก๊กกะหรี่อันนี้ดรอปมาจาก NPC ในเมืองเหมือนกันครับคาถาอันนี้อยู่ชุด1นะครับผมเป้าหมายมอนเตอร์ที่โจมตีมาเราจะเกทไลท์พอยต์ตามนั้นครับเอาละครับโอเคนอกจากการ์ดที่ผมระบุแล้วเนี่ยมันมีการ์ดอีกใบนึงครับก็คือใบนี้ครับครับใบนี้ครับผมใบนี้เป็นการ์ดดรอปนะครับก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีการลงมอนเตอร์นะครับผมที่พลังโจมตีไม่เกิน500นะครับผมต่ำกว่า500แหละนะครับต่ำกว่า500ก็เปิดการ์ดใบนี้ทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นทันทีครับเอาไว้จัดการจอมเวทกับเวลาครับโอเคครับวันที่ผมก็คงรีวิวแค่นี้นะครับผมใครที่ติดปัญหาอะไรก็ถามได้นะครับก็หาสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยครับผมเพราะว่าเด็กหมานี่ก็พุ่มตรงเป็นเด็กฟาร์มที่ดีที่สุดในทุกเด็กนะครับเพราะมันฟาร์มได้หลายตัวมากครับแต่ถ้าเกิดมันมีแต่ผมก็มีเด็กฟาร์มอื่นสำหรับความสบายใจของทุกท่านเพราะว่ามันก็แต่ละเด็กก็มีข้อดีข้อเสียของมันไปครับเอาละครับแล้วก็ใครสนใจก็ติดตามกดติดตามได้เลยนะครับผมเพราะว่าคลิปพวกนี้ผมลงทุกวันนะครับผมถึงแม้ร่างกายผมมีผมก็ยังฝืนตะขาลงได้นะครับผมเพราะว่าทุกท่านนี่คือผมมีความภูมิใจรู้สึกสบายใจครับผมที่ได้ทำคลิปนี้ให้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้นะครับผมใครชอบก็กดถูกใจกดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามมาตลอดครับงั้นวันนี้สวัสดีครับ